สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้จะมาวาดเจ้าหญิงโซเฟียนะครับที่เป็นเงือกอันดับแรกเลยนะครับวาดหัวแล้วก็เป็นโครงหน้านะครับเจ้าหญิงโซเฟียเป็นเด็กอยู่นะครับจะหน้าออกบานๆหน่อยแบ่งเส้นของหน้าของตานะครับเพื่อที่จะวาดรายละเอียดอื่นๆนะครับหูผมก็จะเป็นแบบมาข้างหน้าอันนึงแล้วก็ไปด้านหลังนะครับแล้วก็มีมงกุฎมงกุฎของโซเฟียจะเป็นมงกุฎรูปผีเสื้อแล้วก็ตานะครับตาโตโตวาดเป็นวงกลมไปก่อนนะครับแล้วก็จมูกแล้วก็ปากแล้วก็ตานะครับตากลมๆตาดำกลมๆนะครับมีแววตาให้นิดนึงแล้วก็เป็นตาดำหูแล้วก็หน้านะครับมีคิ้วด้วยต่อมาก็เป็นลำตัวนะครับตามด้วยหางที่เป็นเงือกหางของโซเฟียเป็นหางแบบแผ่ออกนะครับวาดเป็นสามเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยทำหยักๆนะครับแล้วก็ตรงหางเงือกนะครับวาดแขนมือมือเอาเป็นยังไงดีมือกำเอาไว้หรือเป็นมืออย่างนี้ดีมือลงข้างล่างดีกว่านะครับก็เป็นแขนออกมานะครับวาดแขนคู่กันแล้วก็มือแล้วก็มีชุดนะครับมีสร้อยคอเจ้าหญิงโซเฟียนี้จะข
าดสร้อยคอไม่ได้นะครับเป็นเครื่องประดับสำคัญเลยที่ทำให้คุยกับสัตว์ต่างๆรู้เรื่องมือนะครับมือทำเป็นโค้งๆแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เป็นฝ่ามือแล้วค่อยแยกเป็นนิ้วนะครับแล้วก็ใส่นิ้วโป้งลงไปประมาณนี้นะครับเจ้าหญิงโซเฟียมีฟองอากาศเจ้าหญิงโซเฟียที่เป็นเงือกนะครับต่อมาเรามาตัดเส้นกันดีกว่าใช้ปากกาเส้นใหญ่ตัดเส้นรอบนอกต่อมาใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับตัดเส้นรายละเอียดข้างในฟองอากาศมาเก็บรายละเอียดส่วนที่เป็นผมนะครับโครงหน้าตอนที่เป็นเงือกนี่ยังหาดูไม่ได้เลยนะครับวาดหน้าตาก่อนดีกว่าขอบตาดำไม่ใช่ขอบตาดำขอบตาด้านบนนะครับเข้มเข้มหน่อยแล้วก็ตาดำกลมๆนะครับคิ้วขอบตาด้านบนตาดำกลมๆจมูกนะครับก็ปาก
มงกุฎต่อมาก็มือนะครับเราล่างไว้แล้วมันก็ไม่ค่อยยากนะครับแล้วก็หางนะครับหางเงือกเสร็จแล้วก็เป็นฟองอากาศนะครับหมดแล้วยังเอ่ยหมดแล้วนะครับก็เท่านี้นะครับสำหรับโซเฟียเจ้าหญิงที่หนึ่งตอนที่เป็นเงือกนะครับก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์อะไรให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ